สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่จามจูเพลย์เล่นให้เป็นเรื่องกับผมนายโปจิและวันนี้ครับเรากลับมาเปิดตำนานของเลิฟคราฟที่รวมทั้งช่วยเทพโบราณปีศาจจากต่างมิติและเรื่องราวประหลาดในจักรวาลของเลิฟคราฟไว้ด้วยกันและแน่นอนเลยนะครับว่าสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมหรือว่ารับฟังทำชุดเพลงของเรามาตลอดเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินชื่อของเทพองค์นี้นั่นก็คือไนอลาโลเทปหรือว่าบางทีผมอาจจะเรียกว่าไนโลเทปหรือว่าเนียโลเทปอะไรประมาณนี้กันไปนะครับสำหรับเทพต่างโลกองค์นี้ครับผู้ที่มีความสุขในการปั่นหัวมนุษย์แล้วก็มีร่างจำแรงต่างๆมากมายดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยว่าด้วยเรื่องของเทพองค์นี้ว่ามีร่างใดกันบ้างที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญครับมาถึงตรงนี้แล้วเช่นเดิมเลยนะครับขอเชิญทุกท่านเตรียมค่าสติ sanity ไว้พร้อมแล้วมาร่วมดำดิ่งกันกับจำจุเพลย์ของเราในวันนี้ครับ Mission to Pluto Podcast Let's get out of your orbit Time to play เล่นให้เป็นเรื่องแล้วสำหรับวันนี้นะครับผู้ที่จะนำพาพวกเราเนี่ยก้าวเข้าสู่โลกของเลิฟคราฟต์จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับแล้ววันนี้เขากลับมาแล้วกับคุณซิดแอดมินเลิฟคราฟเทียนไทยแลนด์และเจ้าของเพจเรื่องเล่าจากข้างใต้ผืนฟ้าที่ไร้แสงสวัสดีครับคุณซิดครับสวัสดีพี่โพจิแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านเลยครับผมเป็นไงบ้างคุณสุขภาพตอนนี้ก็ถ้าเกิดวันนี้มีเสียงกระจายหายก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะฮะพอดีอยู่ในช่วงป่วยอยู่ครับผมขอให้หายป่วยไวๆนะครับผมก็ช่วงที่ผ่านมาก็ต้องหาบังเอิญว่าได้ไปคุยกับน้องๆแล้วก็ได้เรื่องราวของเทพที่เรียกว่าเป็นเทพนอกกระแสมานั่งเล่าสู่กันฟังด้วยอะไรด้วยนะฮะแต่ว่าก็จะมีผู้ชมหลายๆท่านที่ก็ยังคงคิดถึงฝั่งของเทพจากเลิฟคราฟต์จากคุณซิดอยู่เหมือนกันนะครับครับผมแต่ว่าวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องของไนอลาโลเทปกันดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ก็คือจะเป็นเทพที่พูดตามตรงคือเล่ากันมาเป็นเทพองค์แรกๆในซีรีส์ของเลิฟคราฟต์ของพวกเราเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็โผล่มาหลายตอนด้วยนะเนี่ยที่เราเล่าไปใช่ๆๆแต่ว่าตรงเนี้ยผมว่าแทนที่จะบอกว่าเชิญทุกท่านไปรับฟังตอนเก่าๆอันนี้ผมว่าก็ดูจะเป็นการขับสายไล่ส่งกันเกินไปนิดนึงเรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าแล้วทำไมเทพไนอลาโลเทปจริงๆแล้วเทพองค์นี้เป็นยังไงแล้วก็ทำไมถึงมีความสำคัญกับซีรีส์ของ Lovecraft ครับคือไนอลาโลเทปเนี่ยนะฮะจริงๆตอนแรกก็โผล่มาเป็นตัวละครแหละยังไม่ใช่เทพในผลงานที่ชื่อไนอลาโลเทปของคุณเลิฟคราฟต์ในปี1920นะฮะโดยในตอนนั้นเนี่ยไนอลาโลเทปอ่ะก็โผล่มาเป็นเหมือนตัวละครคล้ายๆแบบนิโคลัสเทสลาฮะก็คือจะเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องนิดนึงประมาณนี้ใช่ก็คือว่าเป็นชายที่อ้างตัวว่าเพิ่งตื่นกลับมาจากยุคอียิปต์โบราณนะฮะคือแล้วก็หลับไปในยุคนั้นฮะแล้วก็ตื่นกลับมาในยุคปัจจุบันแล้วก็จะเป็นชายที่แบบว่าก็แลดูเหมือนมนุษย์ธรรมดาที่หน้าตาใครพวกฟาโรอะไรประมาณเนี้ยฮะครับแล้วก็ชอบสะสมอุปกรณ์หน้าตาประหลาดอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบที่จะแสดงอภินิหารทางเทคโนโลยีแล้วก็ทำให้ผู้ชมเนี่ยหรือว่าผู้ที่มาแบบว่าร่วมงานหรือเราได้รู้อภินิหารเขาเนี่ยเสียสติไปไอซีฮะแล้วสำหรับเรื่องราวของเทพองค์นี้เนี่ยเห็นว่าก็คือเข้ามาในโลกของจักรวาลเลิฟคราฟต์เนี่ยบ่อยครั้งมากๆทำไมเขาถึงเรียกได้ว่าเป็นคนที่เป็นเทพองค์ที่มีหลายคนเนี่ยให้พูดถึงบ่อยที่สุดใช้คำนี้แล้วกันแล้วก็เวลาพูดถึงเลิฟคราฟต์แล้วเนี่ยนอกจากส่วนของคุชลูแล้วก็จะต้องมานึกถึงไนอลาโลเทปครับก็พอชื่อไนอลาโลเทปเนี่ยนะฮะก็เป็นหนึ่งในชื่อที่เลิฟคราฟต์คุณเลิฟคราฟต์ใช้บ่อยที่สุดครับโดยในราโฮเทปเนี่ยนะก็จะโผล่หลายครั้งเลยอย่างในงานคุณเลิฟคราฟต์ก็จะมีอย่างในราโฮเทปที่เราว่าไปเมื่อตะเกียบนะแล้วก็ The Dim Quest of Manokadat ไอ้นี่ก็โผล่มาเป็นตัวร้ายหลักเลยหรือว่า The Dream in the Beach House เนี่ยก็โผล่มาเป็นอีกร่างอวตารหนึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะเล่าให้ฟังแล้วก็ The Hunter of the Dark ไอ้นี่ก็โผล่มาเดี๋ยวเราก็จะเล่าให้ฟังถึงร่างอวตารนี้ซึ่งในจักรวาลเลิฟคราฟต์เนี่ยคือในโลโกเทปที่จะว่าไปเป็นก็ว่าเป็นตัวร้ายหลักเหมือนกันนะประมาณว่าอารมณ์ประมาณแบบอะไรก็กลัวฮะครับก็คือโผล่มาบ่อยมากๆแล้วก็เป็นเทพที่มีลักษณะนิสัยดูเหมือนว่าจะแตกต่างจาก
เทพตนอื่นๆด้วยในจักรวาลของเลิฟคราฟเพราะว่าในเมื่อออกมาเป็นลักษณะของคอสมิคฮอร์เรอร์หรือว่าเป็นลักษณะของเทพที่อยู่ตัวตนอยู่เหนือกว่ามนุษย์อย่างพวกเรามากๆกลายเป็นว่าเทพองค์อื่นเนี่ยมักจะไม่ค่อยสนใจมนุษย์หรือว่าการมีตัวตนของมนุษย์เหมือนประหนึ่งเหมือนกับเราเดินไปที่สวนหลังบ้านแล้วอาจจะมีแบบรังมดอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ได้สนใจมดอะไรขนาดนั้นแต่ทำไมฝั่งของตัวในลาโรเทพแตกต่างจากเทพองค์อื่นนะครับนั่นเลย อาจจะเป็นเพราะเทพตัวเนี้ยคือชอบเล่นสนุกด้วยมั้งครับคือจริงๆมันก็เทพตัวเนี้ยก็ไม่ได้สนใจแต่เฉพาะมนุษย์นะฮะครับคือเทพตัวเนี้ยมันก็ไปทั่วทั้งเอกภพไปแหละเดี๋ยวก็ไปโผล่ที่ดาวนู้นบ้างดาวนี้บ้างเงี้ยแล้วก็ไปก่อความวุ่นวายอะไรทั้งหลายเอาไว้ครับซึ่งต้องบอกว่าไอ้ร่างอวตารทั้งหลายเนี่ยของในลาโฮเทปอะฮะที่มันมีอยู่เยอะแยะถึง999ร่างเลยนะครับคือไอ้นี่ที่มนุษย์รู้จักนะฮะจะมีอยู่999ร่างซึ่งแต่ละร่างเนี่ยก็จะใช้ด้วยจุดประสงค์ต่างกันอืมก็เลยทำให้มันมีแบบร่างเยอะแยะหลายร่างมากแล้วไอ้ร่างอวตารทั้งหลายเนี่ยก็ถูกใช้ด้วยเหตุผลต่างๆกันอย่างลัทธินึงเนี่ยก็จะบูชาร่างอวตารหนึ่งและร่างอวตารเนี้ยก็จะมีลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งแล้วสาวกเนี่ยก็มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยฮะก็คือจะให้สรุปง่ายๆก็คือเทพองค์อื่นเนี่ยจะไม่สนใจมนุษย์แต่ว่าหลักการข้อหนึ่งเลยคือในลาโรเทพที่เป็นตัวละครที่มีเสน่ห์ในจักรวาลนี้เป็นเพราะว่าเขาชอบเข้ามายื่นมือเข้ามากับความเป็นไปของมนุษย์อยู่แล้วก็บางครั้งอาจจะเรียกได้ว่ามายุ่มย่ามกับชีวิตของบุคคลทั่วๆไปด้วยเช่นเดียวกันประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ยังสาเหตุไม่ได้แหละเพราะว่าทำไมแต่ว่าลักษณะของตัวละครเป็นแบบนี้ประหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่ามักจะมาโผล่ในเรื่องราวของ Lovecraft มากที่สุดตัวหนึ่งก็ว่าได้เป็นตัวไร้หลักอะทั้งที่เรามักจะคุยกันใช่ไหมว่าLovecraftเนี่ยก็มักจะเรียกกันว่าคุทูลูมิทอสหรือว่าตำนานเทพคุทูลูประมาณนี้แต่ว่าเอาจริงแล้วคุทูลูเนี่ยออกโรงน้อยมากๆส่วนใหญ่แล้วจะกลายเป็นแนลาโรเทปเสียมากกว่าประมาณนี้นะครับใช่ครับผมก็คือเป็นมิกกี้เมาส์ของคุณLovecraftฮะใช่ก็คือเป็นมาสคอตหลักของเขาไปเลยแต่ว่ามาเรามาพูดคุยกันดีกว่ามาดูกันกับร่างแรกเลยดีกว่านะครับของทางในลาโรเทปที่โผล่มาอันนี้ก็คือจะโผล่มาเป็นต้นกำเนิดของเขาเลยถูกไหมครับก็คือในลาโรเทปฮะครับก็คือเป็นตัวละครชื่อนี้เลยแหละโผล่ในเรื่องสั้นที่เราเล่าไปเมื่อตะกี้ครับโดยรูปลักษณ์ก็เหมือนที่บอกไปแหละว่าจะเหมือนมนุษย์เป๊ะเลยมีรูปลักษณ์คล้ายกับพวกฟาโรห์ก็ลองจินตนาการดูนะพวกภาพวาดฟาโรห์โบราณน่ะควรจะเป็นยังไงหน้าตาเขาก็จะประมาณนั้นน่ะครับซึ่งร่างเนี้ยน่าจะมีความเป็นมนุษย์มากที่สุดแหละคือแลดูทุกอย่างเหมือนมนุษย์ไปหมดเลยแล้วพฤติกรรมเนี่ยก็แลดูเหมือนมนุษย์ประมาณนี้โดยจุดประสงค์หลักของไอ้ตัวเนี้ยผมว่าก็เพื่อสร้างความวุ่นวายอะแหละครับก็คืออย่างที่บอกนะก็คือบอกว่าเอามาแสดงอภินิหารทางเทคโนโลยีทั้งหลายอะฮะแล้วก็ทำให้ผู้ชมเสียสติซึ่งโดยสุดท้ายไอ้เรื่องสั้นเรื่องเนี้ยก็จบตรงที่สุดท้ายอะทั้งเมืองนั้นนะฮะคือไม่เหลือใครเลยไม่เหลือใครเหลือรอดอยู่เลยครับคืออาจจะมีพวกเหลือรอดแต่กลายเป็นสาวกของในลาโฮเทปไปแล้วอะฮะประมาณนั้นนี่ก็คือเป็นจุดต้นกำเนิดมาเผลอๆครั้งแรกสุดทางเลิฟคราฟต์เขาอาจจะไม่ได้คิดว่าจะให้เป็นตัวละครหลักด้วยหรือเปล่าอาจจะมาเป็นแค่เหมือนเป็นแค่เรื่องราวเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งที่เลิฟคราฟต์เขาเขียนขึ้นมาประมาณนี้ใช่ครับผมตอนแรกก็คงไม่ได้คิดยาวอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่หลังจากนั้นปรากฏว่าเหมือนจะมีคนชอบกันเยอะโดยเรื่องต่อก็เพราะตัวละครตัวเนี้ยได้ไปโผล่อีกเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งก็คือ The Dim Quest of Anokadat ซึ่งเราก็เคยเล่าไปแล้วซึ่งก็เกิดนิดๆละกันว่ามันก็เกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งอะฮะที่ชื่อคุณแลนดอลคาร์เตอร์เนี่ยที่ไปประจนภัยในแดนฝันนะฮะเพื่อหานครของเทพนะที่หายสับสูญไปประมาณเนี้ยฮะโดยเรื่องสั้นเรื่องนี้เขียนในปี1927แต่คือก็ไม่ได้ถูกตีพิมพ์จนกระทั่งคุณเลิฟคราฟต์เสียไปแล้วแล้วก็มาตีพิมพ์ในปี1943ก็คือระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่2พอดีฮะประมาณนั้นครับโดยตัวในลาโฮเทปที่โผล่ในเรื่องเนี้ย ก็จะเป็นร่างอวตารหนึ่งที่เรียกว่า The Black Pharaoh ก็คือฟาโรห์ทามินนะนะซึ่งรูปร่างหน้าตาก็ยังคล้ายๆมนุษย์อยู่ก็คือเป็นฟาโรห์แหละ
แล้วแต่ก็จะมีผิวเข้มหน่อยประมาณนี้แล้วก็ไอ้ร่าง The Black Pharaoh เนี่ยฮะก็จะปรากฏในแดนฝันนะนะแล้วก็คอยหลอกล่อคุณ Land of Carter อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาอืมครับโดยสุดท้ายก็พยายามที่จะหลอกล่อให้คุณ Land of Carter เนี่ยไปที่ตำหนักอัสซาทอร์ดด้วยแต่พอดีก็คุณ Land of Carter ฆ่าตัวตายไปก่อนแล้วก็สามารถที่จะหนีมาได้เป็นการออกจากโลกแห่งความฝันไปนั่นเองนะฮะสามารถกลับมาสู่โลกความเป็นจริงได้ประมาณนั้นไปซึ่งพอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บละอ่านี่ก็คือเป็นร่างที่สองแล้วก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นผมใช้คำว่าไงดีอ่ะเป็นเหมือนกับเป็นตัวจุดต้นกำเนิดเลยเพราะว่า Land of Carter ก็เป็นซีรีส์ยาวที่ทางฝั่ง Lovecraft ก็เขียนขึ้นมารวมไปถึงเรื่องของการผจญภัยในแดนฝันมันเหมือนกับเป็นการสร้างโลกของเขาขึ้นมาอีกใบหนึ่งเป็นเหมือนอีกมิติหนึ่งที่รวมไว้ในส่วนของตัวตำนานของทาง HP Lovecraft นั่นเองนะครับครับผมครับไปกันต่อเลยครับส่วนใหญ่เนี่ยคือจะเป็น2ร่างหลักที่เรามักจะเจอกันอยู่บ่อยๆถูกไหมถามว่าเป็นร่างหลักไหมก็เวลาตึกถึงในลาโฮเทปจริงมีอีกร่างหนึ่งนะแต่เดี๋ยวเราก็เจอว่าร่างไหนครับ ร่างต่อไปที่เราจะเอ่ยถึงกันก็จะเป็นในลาโฮเทปที่ปรากฏใน The Dream in the Witch House ซึ่งเรื่องนี้เราก็เคยเอ่ยถึงไปในนี่นะ Cabinet of Curiosity ไอตัวซีรีส์ของทาง Netflix นะซึ่งเนื้อเรื่องก็ไม่ค่อยเหมือนกันกับคุณเลฟคาร์ฟแต่ยังไงเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาเล่ากันแต่ยังไงก็ตามไอ้ร่างวตารที่โผล่มาในเรื่องนี้ฮะก็จะเรียกว่า The Black Man ก็คือมนุษย์ผิวดำมาแหละประมาณนั้นแต่ไม่ได้หมายถึงคนผิวสีหรืออะไรอย่างนี้นะฮะเพราะรูปร่างหน้าตาจริงของไอ้ร่างวตารเนี่ยก็คือเป็นชายที่มีผิวดำแต่ไม่มีลักษณะเด่นของคนดำเลยก็คือเป็นเหมือนกับคนปกติแต่ว่าแค่ตัวผิวของเขาก็คือมีแต่สีดำเต็มก็คือจะเป็นลักษณะของสีดำไปหมด ครับผมคือจะไม่มีผมไม่มีหนวดเลยแล้วก็สวมเสื้อคลุมสีดำ ครับแล้วก็เวลาเดินเนี่ยก็จะส่งเสียงคิกๆด้วยเมื่อเคลื่อนขยับมานะฮะ ก็คือตัวเอกของเรื่องอ่ะไม่ใช่คนที่ไปเผชิญนะฮะกับไอ้ตัวเนี้ย The Backman เนี่ยคือคไม่เห็นเท้าหรอกแต่เขาก็เดาว่าไอ้เสียงคิกๆเนี่ยจะน่าจะเป็นเพราะไอ้ร่างเนี่ยมันมีเท้าอะฮะเป็นกีบสัตว์ไอ้แบ็กแมนตัวนี้ก็น่าจะเป็นแบบอารมณ์ประมาณซาตานอะไรประมาณนี้ฮะของการ์ตูนลูมีตอสครับโดยไอ้ร่างอวตารของไนท์แลโฮเทปเนี่ยฮะก็จะพำนักอยู่ที่สถานที่เรียกว่าตำหนักของอัสซาทอร์ครับโดยหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือล่อลวงให้มนุษย์นะฮะที่เดินทางที่ถูกล่อลวงไปที่นั่นอีกทีโดยพวกทาสอะไรทั้งหลายอะฮะลงนามในไอเทมชิ้นหนึ่งที่เรียกว่า Book of Astartes ครับซึ่งเมื่อลงนามไปในไอตำราฉบับนี้แล้วอะฮะมนุษย์ผู้นั้นนะก็จำเป็นที่จะต้องรับใช้เป็นค่ารับใช้ของพวกไนลาโฮเทปแล้วก็อัสตาทอสเพื่อที่จะทำเรื่องเร็วๆต่อไปอะไรประมาณนี้ฮะไอซีซึ่งเรื่องของบ้านแม่มดเนี่ยเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยววันหลังเรามาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันแตกต่างจากตัวซีรีส์ยังไงบ้างนะฮะใช่มันแตกต่างเยอะเลยฮะอย่างน้อยก็ไม่มีรอนวิสลีย์อ่ะโอเคครับผมครับผมไปกันต่อเลยดีกว่าครับโดยร่างสุดท้ายที่แบบว่าถูกสร้างขึ้นโดยคุณเลฟคาร์ฟเองนะฮะก็น่าจะเป็น The Hunter of the Dark ซึ่งไอ้ตัวร่างอวตารตัวเนี้ยก็โผล่มาในเรื่องสั้นน่ะเรื่องเดียวกันที่ชื่อเดียวกันเนี่ยครับถูกตีพิมพ์ในปี1936มั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะโดยร่างอวตารเนี่ยของไนโรโฮเทปอะฮะก็จะเป็นเอเลี่ยนเลยที่อยู่ห่างออกไปจากโลกมนุษย์อะคือพ้นผ่านปริภูมิเวลาที่เรารู้จักออกไปเลยอะฮะครับ แต่อย่างไรก็ตามอะมันสามารถที่จะถูกอัญเชิญมาได้โดยไอเทมชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าแทรปเปอร์โซเฮดอนครับโดยลักษณะของไอ้ร่างอวตารเนี่ยนะฮะก็จะคล้ายๆแบบว่าข้างข่าวยักษ์ที่มีดวงตาเพิง3ตาแล้วมันจะปรากฏแต่เฉพาะได้เฉพาะในความมืดเท่านั้นคือมันจะเกลียดแสงอะนะเวลามีแสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหลบหนีอย่างเงี้ยโดยไอ้ร่างอวตารเนี่ยก็ถูกบูชาโดยมนุษย์ด้วยโดยพวกสาวกของมันนะฮะก็จะถูกเรียกว่าลัทธิอะนะที่บูชามันก็เรียกว่า The Church of Starry Wisdom ถ้าเกิดให้แปลก็คล้ายแบบว่าประมาณโบสถ์แห่งภูมิแห่งปัญญาอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งไอ้โบสถ์นี้ก็มีชื่อในไอ้นี่ด้วยนะในซีรีส์ Song of Iron and Fire ด้วยนะฮะไอซีฮะโดยไอ้ลัทธิเนี่ยก็มักจะเวลาจะแบบว่าต้องการผู้สมาชิกนะฮะอยากที่จะได้ภูมิปัญญาต้องห้ามอะไรเงี้ยก็จะประกอบพิธีกรรมอะเพื่อที่จะอัญเชิญไอ้ร่างนี้ออกมาครับเอาแค่นี้พอเราเคยเล่าไปแล้วตอนนั้นที่ตอนช่วงไหนนะก็เป็นHunter of the Darkเหมือนกันอืม
ไตรภาคที่คุณโรเบิร์ตบอชนะฮะเขียนร่วมคุณเลิฟคาร์โอเคครับก็ทั้ง4ร่างเนี่ยก็จะเป็นร่างที่ได้โผล่มาในผลงานของคุณเลิฟคาร์เองครับโดยหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนที่เรารู้กันนะฮะคือกระตูลูมิตอสอ่ะมันขยายออกไปใช่ไหมก็มีแบบว่าเพื่อนนักเขียนของเขาอ่ะฮะก็เอาตัวในเรโคเทปเนี่ยมาใช้แล้วก็รวมถึงพวกเกมอะไรทั้งหลายด้วยซึ่งมันก็มีร่างอวตารอีกเยอะแยะเลยที่เรากำลังจะเล่าต่อไปเนี่ยก็มีโผล่ในไอ้จักรวาลขยายเนี่ยแหละตอนนี้ก็คือต้องสำหรับทุกท่านที่อาจจะใช้คำนี้แล้วกันว่าสำหรับทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ณขณะนี้นะครับตอนนี้เนี่ยจะเป็นไนลาโรเทปที่ไม่ได้มาจากปลายปากกาของเลิฟคราฟต์ละแต่ว่าจะมาจากนักเขียนท่านอื่นๆที่มาทำเป็นจักรวาลขยายให้นะครับผมไปกันเลยดีกว่าครับโดยตัวแรกที่เราเอ่ยถึงกันก็ต้องเป็นของลุงออร์กาเดเลตนะฮะครับ โดยร่างอวตารเนี่ยก็จะเรียกว่า The Dweller in Darkness ครับซึ่งไอ้ชื่อเนี่ยอย่าไปจำสับสนกับตัวละครของ Marvel นะฮะตัวละครของ Marvel ก็มีไอ้ตัวละครชื่อนี้เหมือนกันแต่ไอ้ตัวนั้นมันจะเป็นกระตูลูไปเลยไม่ใช่ในลาหัวเทปนะฮะครับโดย The Dweller in Darkness เนี่ยนะฮะก็จะโผล่มาในเรื่องสั้นชื่อเดียวกันเนี่ยแหละก็เล่าคร่าวๆแล้วกันว่ามันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชาย2คนนะฮะที่ไปอยู่ในเคบินกลางป่าเพื่อที่จะพิสูจน์แบบพวกเออร์บานเลเจนด์นะฮะตำนานประหลาดอะไรเงี้ยเก่าแก่ในแถบนั้นแล้วก็บังเอิญไปพบกับไอ้ร่างอวตารนี้เข้าอะฮะประมาณนั้นโดยร่างอวตารที่เรียกว่า The Dweller in Darkness เนี่ยนะฮะก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตในเงามืดอะที่ไหลหน้าคือเป็นยักษ์เลยร่างยักษ์เลยซ่อนอยู่ในป่าโดยไอ้ตัวนี้สามารถที่จะเปลี่ยนร่างได้หลากหลายแล้วก็มีระยางเยอะแยะเต็มไปหมดเลยยื่นออกมาตามร่างกายอย่างเงี้ยโดยเมื่อตอนที่มันปรากฏตัวขึ้นในป่านะมันก็จะแบบว่ามีเสียงดนตรีแล้วก็บทสวดประหลาดดังขึ้นพร้อมกันด้วยครับซึ่งไอ้ใน The Dweller in Darkness เนี่ยนะฮะไอ้เรื่องสั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เทพที่ชื่อกตุกกาซึ่งจะเป็นเทพแห่งเพลิงด้วยนะฮะแล้วก็จะเป็นแบบว่าร่างอะไรนะร่างอวตารของอย่างกุ้ยเฟยในเฟดโกมั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดอ่ะครับผมก็จะโผล่มาในเรื่องนี้แหละ The Dweller in Darkness แล้วก็ถูกอัญเชิญมาเพื่อที่จะขับไล่ไอ้ร่างอวตารเนี่ยของไนราโฮเทปไปครับผมก็เลยนี่ก็คือเหตุผลสำคัญนะฮะที่ทำไมในไอ้แบบว่าผลงานในยุคหลังๆอ่ะเวลาไนราโฮเทปโผล่มาเขาถึงบอกว่าไนราโฮเทปเนี่ยกลัวไฟก็เพราะไอ้เรื่องสั้นเรื่องนี้แหละไอซีครับผมไปกันต่อเลยครับร่างต่อไปฮะโดยร่างต่อไปเนี่ยเราก็จะกล่าวถึงเฟรเดอริกสกอตของคุณโรเบิร์ตบอชครับโดยเฟรเดอริกสกอตของคุณโรเบิร์ตบอชเนี่ยก็จะถูกกล่าวถึงในเรื่องสั้นเรื่องชื่อเดียวกันนี้เลยโดยเรื่องสั้นเนี่ยก็จะเกี่ยวกับชายคนหนึ่งนะฮะที่ได้ยินเกี่ยวกับแบบว่าเทวรูปที่ประเมินค่าไม่ได้เลยเขาก็เลยแบบว่าพาทีมสำรวจเนี่ยไปขุดค้นเทวรูปกลางทะเลทรายแล้วก็เจอเทวรูปนะแต่สุดท้ายก็โดนแบบทีมสำรวจหักหลังนะฮะแล้วก็ทิ้งเขาไว้เพียงลำพังกับเทวรูปกลางทะเลทรายโดยหลังจากนั้นน่ะชายคนนั้นตอนที่พยายามเดินกลับประมาณนี้ฮะจากทะเลทรายเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเจอเงามืดลึกลับเนี่ยตามติดแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยเดินหลงเป็นวนนะฮะอยู่กลางทะเลทรายสุดท้ายเรื่องเล่าเนี่ยก็จบที่เขาโดนทรายสูบลงไปจนเหลือแค่ระดับคอแล้วก่อนตายเนี่ยเขาร้องคนคางออกมาว่าประมาณว่าในลาโคเทปก็เลยคนก็เลยผูกเรื่องว่าไอ้เฟสเชสคอร์เนี่ยจริงๆก็คือในลาโคเทปครับโดยร่างอวตารเนี่ยนะฮะก็จะคล้ายกับไอ้ตัวนี้เลยไอ้ตัวที่เล่าไปในบทของแฮร์รี่ฮูดินี่อะฮะครับก็จะมีลักษณะเป็นสฟิงค์นะที่ไหลหน้ามันจะเป็นแบบว่าเทวรูปเลยเทวรูปที่ถูกสลักจากศิลาดำอย่างเงี้ยฮะเป็นรูปสฟิงค์มีปีกมีอะไรเงี้ยแต่จะไม่มีหน้าแล้วมันก็จะถูกบูชาโดยลัทธิที่เรียกว่า The Brotherhood of Backfallo ก็คือเป็นไอ้ลัทธิเดียวกันกับที่บูชาไอ้นี่ฮะร่างอวตาร Backfallo นะครับแล้วก็ไอ้เฟลเลชกอตเนี่ยก็จะถูกผูกเรื่องกับไอ้นี่ฮะไอ้ผลงานขอที่คุณเลฟคาร์ไปไอ้นี่ฮะไปโคกับคุณฟูดินี่ที่เราเล่าไปแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะนับรวมว่าเป็นตัวเดียวกันไอซีฮะโดยไอเนี่ยก็จะเป็นร่างอวตารของที่เพื่อนของคุณเลฟคาร์มานะเอาไปขยายจริงๆก็มีอีกเยอะแยะเลยแต่เด่นๆจะมีอยู่2ตัวเนี่ยที่เราเจอกันบ่อยครับ ครับผม โดยต่อไปนี่เรามาเราก็จะเข้าในส่วนของจักรวาลขยายที่ถูกสร้างมาในเกมแหละ โอเคตอนนี้เข้ามาในเกมส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเวลาจะเล่นเกมที่เป็นเลิฟคราฟต์นี่จะเป็นเกมไหนกันนะครับ
ก็จะเป็นtable top RPG ฮะแบบ pen and paper ที่เรียกว่า Call of Cthulhuก็คือจะเป็นพวกบอร์ดเกมถ้าเกิดว่าจะแปลเป็นไทยอย่างที่หลายๆคนน่าจะเข้าใจกันก็คือจะเป็นลักษณะของบอร์ดเกมไปอะไรไปประมาณนี้ก็เป็นเกมสมบทบาทเลยฮะคอร์ฟคาตูลูครับซึ่งคอร์ฟคาตูลูเนี่ยจะเป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นโดยสำนักพิมพ์ที่เรียกว่าเคลเซียมนะฮะครับซึ่งที่เราจะกล่าวถึงกันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นร่างอวตารที่ไปโผล่ในแคมเปญนะฮะมันจะมีแคมเปญที่เรียกว่ามาร์คแมชออฟเนราโฮเทปก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเล่นเกมแนวนี้มันก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราเลือกเล่นได้อะไรได้แล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะเป็นเรื่องราวอันนี้นั่นเองนะครับเป็น Mask of Nyarlathotep ครับผมก็จะเป็นแคมเปญที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยของคอร์ปตูลูครับเอาจริงมันจะเป็นหนึ่งในแคมเปญติดอันดับต้นๆเลยนะของสาย TRPG อะฮะคือถ้าเกิดคุณชอบเล่น Pen and Paper คุณก็ต้องเคยเล่นนะมาร์คออฟเนราโฮเทปฮะเป็นลักษณะของสายบอร์ดเกมนั่นเองนะครับครับผมโดยร่างอวตารหลักๆนะฮะ คือจริงๆมันก็มีเยอะนะแต่ที่โผล่มาหลักๆเลยที่เราจำได้ก็จะมีอยู่ประมาณ4ร่างด้วยกันครับก็จะมีอย่างสมอลคอลเลอร์สมอลคอลเลอร์เนี่ยก็จะเป็นร่างอวตารของเนราโฮเทปมานะฮะที่ถูกบูชาโดยสาวกกลุ่มเล็กๆในอินเดียไอ้ร่างอวตารเนี่ยนะก็จะมีท่อนบนเนี่ยเป็นโครงร่างป้อมๆใครพวกคนแขนะฮะแต่ก็ไม่แขนนะแต่แค่มีโครงร่างคล้ายเฉยๆแล้วก็จะมีลักษณะเป็นสีแขนสีตาแล้วก็ส่วนท่อนล่างของมันเนี่ยก็จะเป็นระย่างสามสายหนาๆเนี่ยยื่นออกมาโดยไอ้ตัวสมอลโคลเลอร์เนี่ยก็จะโผล่มาในแคมเปญนี้แหละฮะแต่ก็จะเป็นยังไงเนี่ยเป็นทางเลือกถ้าเกิดว่าเราไปสำรวจอินเดียอะไรประมาณนี้ฮะครับแล้วก็จะมีร่างเด่นร่างหนึ่งที่แบบว่าใครๆก็รู้จักแน่นอนก็คือว่าBoat Woman ก็คือถ้าเกิดให้แปลก็จะเป็นแบบว่าหญิงท้องป่องนะฮะประมาณนั้นโดยร่างอวตารอยู่ในลาโฮเทปร่างนี้นะฮะก็จะเป็นร่างที่ถูกเคารพในประเทศจีนโดยในจีนเนี่ยก็จะมีลัทธิเรียกครับผมกระทั่งในจีนก็มีนาโรเทปไปโผล่ในนั้นด้วยเหรอขอขยายความนิดนึงดีกว่าคือแคมเปญไอ้มาร์คออฟนาโรเทปเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นแคมเปญที่กระจายอยู่ทั่วโลกเลยคือแบบว่าคนผู้เล่นนะที่เป็นนักสืบอ่ะก็ต้องไปสำรวจหาไอ้แบบว่าเรื่องที่นาโรเทปเนี่ยมันก่อการเอาไว้อย่างในอังกฤษในลอนดอนแอฟริกาในอินเดียในจีนซึ่งจีนเนี่ยจะเป็นฉากสุดท้ายของแคมเปญซึ่งปกติเราก็เล่นกันไม่ค่อยถึงหรอกตายหมดก่อนเลยประมาณนี้ครับ โดยไอเนี่ยโดยก็ตัวเนี้ยฮะตัวหญิงร่างปองเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในร่างอวตารของในลาโฮเทปที่เป็นผู้หญิงที่ถูกเคารพในจีนโดยลัทธิที่เรียกว่า The Order of Boat Women ฮะโดยไอร่างเนี่ยค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะเพราะมันจะเป็นแบบว่าผู้หญิงที่มีร่างอ้วนใหญ่เลยแล้วก็มักจะถือผัดแล้วก็จะมีปาก5ปากไล่เรียงออกมาจากบนลงล่างประมาณนี้ฮะครับแล้วก็จะมีระย่างยื่นออกมาจากล่างเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยก็คิดเอาว่าแบบว่าท่อนบนเนี่ยก็จะเป็นหญิงสวยอะแต่ท่อนล่างเนี่ยก็จะแบบว่าอ้วนเผ่อเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็มีระย่างออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดประมาณนั้นก้อยเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ในประเทศจีนนะฮะซึ่งแคมเปญก็จะได้ไปสำรวจประเทศจีนด้วยแต่เราคงไม่เล่าหรอกเดี๋ยววันหลังค่อยมาเล่าอะไรกันนะอยากฟังจริงๆอยากเล่นมากเลยชวนท่านผู้ฟังมานั่งเล่นด้วยกันเราลองมาผ่านแคมเปญกันสักแคมเปญหนึ่งไหมครับอะไรอย่างงี้อยากอยู่นะโอเคแล้วไปต่อเลยดีกว่าครับก็มาถึงร่างอวตารที่จะเรียกว่าเป็นที่จดจำที่สุดของในราโฮเทปเลยดีกว่าครับโดยร่างอวตารเนี่ยนะพอนึกถึงในราโฮเทปนะเราจะจิตถึงไอ้ร่างนี้ก่อนเลยนั่นก็คือเป็นร่างที่ชื่อว่า God of Battitong ครับก็คือถ้าเกิดให้แปลก็ประมาณเทพลินเลือดแหละชิวหาโลหิตประมาณเฮ้ยตั้งชื่อเท่ดีนะพี่ครับโดยร่างอวตารนี้นะฮะก็จะเป็นร่างที่ถูกเคารพโดยชาวพื้นเมืองในเคนยาโดยมันจะมีลักษณะเป็นยักษ์สามขานะแล้วก็ส่วนศีรษะของมันนะฮะก็จะมีระย่างสีแดงเนี่ยยื่นออกไปคล้ายงอนนะก็ไอเนี่ยจะเป็นร่างที่คนจดจำได้มากที่สุดก็สังเกตอะอย่างตัวละครอย่างเนรุโกะฮะใช่ไหมก็จะมีงอนยื่นออกไปข้างบนซึ่งไองอนเนี่ยมันก็มาจากไอตัวนี้แหละ
โอเคก็รวมถึงไอ้ร่างแบบว่าทั้งหลายที่ไปโผล่ในเกมอย่างชินเมกามิเทนเซหรือว่าเพอร์โซนาด้วยอะฮะไอ้ร่างที่ชื่อในเลโคเทปอะก็มีต้นฉบับมาจากไอ้ตัวเนี้ยก็ดอบบัตติทองเนี่ยฮะครับก็อย่างที่บอกไปนะเพราะว่า Mark of Nine Raw Cortex เนี่ยฮะมันเป็นแคมเปญที่คนนิยมเล่นที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้ร่างเนี่ยก็เลยทำให้เป็นร่างที่คนจดจำมากที่สุดครับผมโดยไอ้ร่างอวตารเนี่ยนะฮะก็จะมีสาวกอะที่บูชามันอยู่ด้วยโดยสาวโดยลัทธิเนี่ยก็จะเรียกว่า Call of the บัตติทองก็ตรงตัวแหละโดยไอ้ร่างอวตารเนี่ยนะก็จะปรากฏขึ้นทุก5ปีในแอฟริกาในสถานที่แห่งหนึ่งอ่ะที่ชื่อว่า The Mountain of the Black Wind ครับก็ประมาณแปลว่าอะไรอ่ะหุบเขาหุบเขาล่มทมินอะไรประมาณเนี้ยนะโดยในโดยเมื่อในไอ้ร่างอวตารตัวเนี้ยฮะปรากฏขึ้นนะมันก็จะเสกพายุอ่ะที่ทำลายดินแดนโดยรอบคือเป็นพายุแรงเลยคล้ายเฮอริเคนหรือไซโคลนอย่างเงี้ยฮะทำลายดินแดนโดยรอบคล้ายแบบเป็นสัญญาณแจ้งเตือนอย่างเงี้ยแล้วก็พอเมื่อเกิดพายุขึ้นนะฮะพวกสาวกก็จะรู้ตัวว่าเฮ้ยไอ้ร่างนี้ปรากฏขึ้นแล้วนะก็จะมาเดินทางกันมาที่ภูเขาลูกเนี้ยเพื่อจะก่อพิธีกรรมบูชายันโดยไอ้พายุที่แบบว่าถูกเสกขึ้นมาเพื่อทำลายดินแดนโดยรอบเนี้ยฮะจริงๆก็คือร่างอวตารร่างหนึ่งของในแล้วโคเทปเหมือนกันโดยไอ้ร่างอวตารเนี้ยก็จะเรียกว่า The Black Queenก็คือลมทมินนั่นแหละโดยไอ้ร่างวตารเนี่ยก็จะแบบว่าสามารถที่จะพัดทำลายทุกอย่างได้เลยคือเป็นมหาพายุเลยอะฮะประมาณนั้นก็คือเป็นไม่ได้มีแค่ร่างเนื้ออย่างเดียวแต่ว่าก็มาในรูปแบบของรูปแบบของพายุด้วยมาเป็นภัยธรรมชาติใช่ครับผมแต่ไอ้ร่างหลักของมันก็เนี่ยแหละที่แบบว่าทุกคนจดจำกันได้ก็ไอ้ God of บัตติทองเนี่ยแหละฮะครับผมก็คือเป็นร่างเด่นเป็นร่างที่เวลาพูดถึงในลาโลเทปก็จะเป็นหัวเป็นระยางออกมาประมาณนี้ใช่ก็ขึ้นปกหลังสุดด้วยอ่ะครับผมแล้วนอกเหนือจากนี้ล่ะครับมีอะไรบ้างที่อยากแนะนำเนี่ยเราก็อยากจะพาทุกคนนะฮะแวะไปที่เกาะญี่ปุ่นนะฮะที่ญี่ปุ่นก็มีด้วยเหรอเพราะมันเป็นสถานที่ที่แบบว่ามีการเล่นคอร์ฟกระตูลูมากที่สุดเลยนะอ๋อไอ้สิครับแล้วมันก็จะมีหนังสืออะฮะที่เป็นโมดูลนะที่ใช้เล่นกับคอประตูลูก็คือเป็นแบบหนังสือเสริมนะที่มันจะมีแบบรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นในกระตูลูมีตอสนะฮะออกมาโดยเคลเซียมครับซึ่งไอเล่มนี้ก็จะมีชื่อว่า Secret of Japan ไอสี่ฮะแล้วก็ซึ่งใน Secret of Japan เนี่ยก็จะมีพวกเทพอะไรทั้งหลายอะฮะในกระตูลูมีตอสเนี่ยที่โผล่มาในญี่ปุ่นแล้วก็สร้างความวุ่นวายในญี่ปุ่นเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในเล่มแต่เราคงไม่กล่าวถึงนะเพราะบทนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมิกกี้เมาส์ของเราเพราะฉะนั้นเราก็จะกล่าวถึงแค่ร่างอวตารของคุณมิกกี้เมาส์เท่านั้นครับก็จะพูดถึงแค่ในลาโลเทปอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดอยากฟังเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าให้ฟังแล้วกันพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะจะได้รู้ว่าควรจะต้องมานั่งทำว่าด้วยเรื่องของเลิฟคราฟในญี่ปุ่นหรือเปล่าโดยไอ้ร่างอวตารเด่นๆเนี่ยก็จะมีอยู่2ร่างจริงๆมี3ร่างแต่ไอ้ร่าง3เดี๋ยวเราค่อยไปเอ่ยถึงทีหลังเอา2ร่างก่อนโดยไอ้ร่างแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่าอากุชินคาเกะอากุชินคาเกะเนี่ยถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดนะถ้าเกิดแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นก็น่าจะหมายถึงว่าเงาพยาบาทอะไรประมาณเนี้ยฮะเพราะไอ้คาเกะนี่มันแปลว่าเงาใช่ไหมใช่โดยไอ้ร่างอวตารเนี่ยนะฮะก็จะมีลักษณะคล้ายกับซามูไรอ่ะสวมก้อนสีดำแบบดำมิดๆเลยแล้วก็ตามรอยแยกของก้อนเนี่ยจะมีเลือดไหลทะลักออกมาอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดว่าเรามองไปที่หน้าที่แบบไม่ได้สวมหน้ากากหรือฮูดเนี่ยฮะก็จะพบว่าไอ้ร่างอวตารเนี่ยมันไหลหน้าแต่ไอ้ความไหลหน้าของมันไม่ได้หมายถึงแบบว่าไม่มีอะไรเลยนะมันก็จะมีไอ้ปากเล็กๆอะฮะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไอ้ปากเล็กๆเนี่ยก็จะมีคมเขี้ยวแหลมเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยคือแค่จ้องมองก็เสียสติแหละเขาเชื่อว่าไอ้เงาพยาบาทเนี่ยนะฮะจริงๆก็คือวิญญาณของโอดะโนบุนากะครับซึ่งในกระตูลูมีตอสไอ้นี่อิงตามของเคโอเซียมนะฮะไม่ใช่โดยคุณเลิฟคราฟนะโดยไอคุณโอดะโดบุดากะที่เรารู้จักกันเนี่ยฮะจริงๆเขาก็เชื่อว่าเป็นร่างอวตารของนายลาโฮเทปเหมือนกันตอนมีชีวิตอะคือถ้าเกิดว่าตามสื่อยุคสมัยใหม่มาเนี่ยผมว่าหลายๆเรื่องแอบรู้สึกว่าโนบุนากะน่าจะขายวิญญาณให้กับจอมปีศาจไม่องค์ใดก็องค์หนึ่งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะถึงรวบรวมญี่ปุ่นได้ก็แกเป็นคนแปลกสำหรับญี่ปุ่นยุคนั้นนะฮะครับเขาก็เลยไอเขาเลยใส่มาเลยว่าโอดานอมุนากะเนี่ยจริงๆก็คือร่างอวตารของในเราโคเทปเหมือนกันแล้วก็อากุชินคาเงะเนี่ยก็คือวิญญาณของโอดานอมุนากะอีกทีนึงสรุปแล้วก็คือนอมุนากะเท่ากับในเราโคเทป
แล้วไอ้คาเงะนี่ก็เท่ากับโนบุนากะดังนั้นตามสมการแล้วนาราโรเทปเท่ากับเจ้าวิญญาณเงาพยาบาทอันนี้นั่นเองนะฮะใช่ครับผมครับแล้วก็อีกร่างหนึ่งที่เด็ดมากเลยที่ผมชอบก็คือแบล็กบุตตาพระพุทธรูปองค์ดำประมาณนั้นนะฮะก็องค์ดำจริงๆโดยร่างอวตารเนี่ยนะฮะก็จะมีลักษณะคล้ายกับพระพุทธรูปอะสีดำทมิฬที่มีความบิดเบี้ยวอะฮะรูปลักษณ์ก็จะไม่ใช่แบบพระพุทธรูปสวยๆนะแบบเรารู้จักกันก็จะมีความบิดเบี้ยวหน่อยๆตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยอะไรประมาณเนี้ยคือมองแล้วรู้สึกประหลาดเสียสนิตี้ประมาณนั้นโดยร่างอวตารเนี่ยนะฮะก็จะได้รับการบูชาโดยพวกพานอกรีทั้งหลายอะฮะในลัทธิที่เรียกว่า The Battle Hush of the Black Lotus ครับถ้าให้แปลก็จะประมาณพระดอนผ้าเป็นบัวดำอะไรประมาณเนี้ยนะโดยร่างอวตารเนี้ยก็ออกจะเด็ดอยู่ก็คือว่ามักจะปรากฏตัวขึ้นนะฮะเพื่อล่อลวงพวกนักบวชอะที่กำลังฝึกตนอยู่ก็แบบว่าในศาสนาพุทธของเราพวกนักบวชเนี่ยก็จะฝึกตนใช่ไหมพยายามเข้าถึงนิพพานอะไรประมาณเนี้ยไอ้ร่างอวตารเนี้ยก็มักจะปรากฏตัวขึ้นมาหลอกเพื่อที่จะเปลี่ยนนักบวชที่กำลังฝึกตนพวกนี้ฮะให้เสียสนิตี้ไปแล้วก็หลงผิดแล้วก็ให้กลายมาเป็นสาวกของตัวเองแทนไปเจอแทนที่จะได้เจอธรรมไปเจออวิชชาแทนเสียสติไปเลยนะครับใช่ใช่ก็เดอะแบล็กบุตต้านี่ก็โผล่มาในแคมเปญของญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยฮะเป็นตัวที่มีเอกลักษณ์สูงมากเลยนะครับผมก็เนี่ยในเล่ม Secret of Japan ก็จะมีตัวเด่นหลักๆเนี่ย2ตัวจริงๆมีตัวหนึ่งเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเล่าทีหลังต่อมาเล่มต่อมาที่เราจะเอ่ยถึงเนี่ยก็จะเป็นเล่มที่ชื่อว่า Secret of Kenya แป๊บนึงนะคือคนเคนยาเล่นเยอะมากจนกระทั่งต้องมีแคมเปญพิเศษให้อย่างนั้นเหรออ๋อเปล่าๆก็หมายถึงว่าในกาตูลูมีตอนใช่ไหมมันจะมีแคมเปญที่ไปบุกแอฟริกาเยอะฮะเขาก็เลยออกโมดูลนี้มาซึ่งไอ้โมดูลในเล่มเนี้ยฮะก็จะเกี่ยวกับแบบว่าการผจญภัยในแอฟริกาอะไรประมาณเนี้ยฮะโดยเฉพาะในแถบเคนยานะแล้วก็จะมีร่างอวตารของนาราโฮเทปตัวหนึ่งฮะที่ถูกกล่าวถึงโดยร่างอวตารตัวเนี้ยก็จะถูกเรียกว่าแมชเมสเซนเจอร์ก็คือประมาณผู้ส่งสารใส่หน้ากากนะครับโดยจริงๆแล้วไอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้โผล่มาในผลงานของเคโอเซียมเลยเสียทีเดียวนะฮะครับมันไอ้ตัวนี้ถูกกล่าวถึงครั้งแรกอะฮะในเรื่องสั้นที่ชื่อ The Faceless Watcher รู้สึกจะเป็นของคุณเดวิดคอนเยอร์มั้งถ้าเกิดผมจำไม่ผิดครับผิดขออภัยนะฮะโดยเนี่ยโดยไอ้ร่างอวตารเนี่ยนะฮะก็จะถูกบูชาโดยลัทธิแบบหญิงล้วนเลยก็คือโดยปกติแบบว่าในกาตูลูมีตอสจะเป็นลัทธิที่มีผู้ชายเยอะใช่ไหมแต่ลัทธินี้จะเป็นผู้หญิงล้วนๆเลยครับโดยลัทธินี้จะมีชื่อว่า The Sisterhood of the Mesh Messenger โดยไอ้ลัทธินี้ก็จะเป็นลัทธิที่มีอิทธิพลมากอยู่ในแอฟริกาแล้วก็จะมีความเกี่ยวพันกับไอ้ลัทธิไอ้เนี่ยไอ้ลัทธิดินเลื่อนที่เราเอ่ยถึงไปอะฮะรวมถึงไอ้ลัทธิแบ็กฟาโลด้วยครับก็จะเป็นคล้ายๆแบบว่าลัทธิน้องสาวอะไรประมาณเนี้ยฮะโดยไอ้ร่างอวตารเนี้ยนะก็จะมีลักษณะเป็นหญิงสาวที่คุมด้วยศีรษะด้วยคุมแบบว่าคุมถุงคุมหน้ากากอ่ะประมาณครับหน้ากากแบบแหลมๆหน่อยประมาณเนี้ยแล้วก็จะสวมสักคุมขาดๆพอไอ้เนี่ยพอร่างของนางเนี่ยคือก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะไอ้ร่างอวตารเนี้ยพอลัทธิสาวกก็เป็นผู้หญิงหมดใช่ไหมครับ ก็ไอ้เนี่ยพอร่างอวตารเนี้ยก็จะมีกฎอะไหลซึมออกมาตามผิวหนังแล้วก็ร่างกายเนี่ยตลอดเวลาเลย คิดซะว่าเป็นเอเลี่ยนก็ได้แต่คือมันไม่ใช่เลือดนะฮะมันเป็นกฎที่ซึมออกมาจากร่างตลอดเวลาครับ โดยเนื้อของร่างอวตารตัวเนี้ยฮะก็จะมันเนื้อหนังของมันเองเนี่ยก็จะถูกกฎที่โผล่มาตามผิวเนี่ยกัดก่อนด้วยจนเห็นหนองหนอนหรือระยางเนี่ยเยอะแยะอยู่ข้างใต้ผิวหนังเต็มไปหมดเลยครับโดยไอ้ร่างอวตารเนี่ยฮะก็มักที่จะถูกใช้นะเพื่อส่งสารก็เหมือนชื่อเรียกของมันนะฮะเพื่อส่งสารเกี่ยวกับหายนะอะไรทั้งหลายต่างๆนะฮะประมาณนั้นแล้วก็เล่มต่อมาที่เราอยากจะเอ่ยถึงกันก็จะเป็นเล่มจากแคมเปญ Horror on the Orient Express ครับซึ่งไอเรื่องสยองบนรถไฟเนี่ยนะก็จะเป็นหนึ่งในแคมเปญยาวเหมือนกันคล้ายๆแมชออฟในราโคเทปอะครับคล้ายๆกันเลยแต่มันจะเป็นแคมเปญไอนี่ผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะเพราะผมไม่เคยเล่นในแคมเปญนี้อะฮะแต่เขาบอกว่าเป็นแคมเปญที่ยากที่สุดของคอประตูรูเลยแคมเปญหนึ่งเ
พราะมันจะเป็นแคมเปญที่เกี่ยวกับแบบว่านักสืบอะฮะที่จะต้องเดินทางไปกับรถไฟเนี่ยเพื่อที่จะค้นหาไอเทวรูปประหลาดชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าสเดปกาซิมูลาคุมครับมันจะเป็นคล้ายๆแบบเทวรูปโบราณนะแล้วก็ถูกตัดแบ่งเป็นชิ้นๆประมาณนี้ฮะโดยเทวรูปเนี่ยมันจะเป็นเทวรูปที่อัดแน่นไปด้วยอำนาจชั่วร้ายอะไรประมาณนี้ฮะครับแต่คือเพราะไอ้เทวรูปเนี่ยมันถูกตัดแบ่งกระจายไปทั่วยุโรปเลยนักสืบก็เลยจำเป็นที่จะต้องนั่งรถไฟโอเรียนเอ็กเพรสฮะที่ดังๆเนี่ยเพื่อที่จะเดินทางไปทั่วยุโรปเพื่อที่จะค้นหาชิ้นส่วนทั้งหลายเนี่ยมาประกอบกันเพราะวิธีเดียวที่จะทำลายไอเทมประหลาดนี้ได้ก็คือเอาประกอบไอเทวชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยมาด้วยกันแล้วก็ไปทำลายที่คอนสแตนติโนเปิลครับก็คือณปัจจุบันก็คือตุรกีฮะอิสตันบูลนะประมาณนั้นโดยในแคมเปญเนี่ยก็จะมีร่างอวตารของนายลาโฮเทปเนี่ยโผล่มาเป็นตัวร้ายหลักโดยร่างอวตารเนี่ยเขาจะเรียกว่า The Skinless One ครับก็คือเป็นอะไรอ่ะเป็นบางสิ่งที่ไร้เนื้อหนังนะฮะก็ตามชื่อเรียกของมันเลยไอตัวเนี้ยก็จะเป็นร่างอวตารของคล้ายๆมนุษย์นะที่สูงประมาณ8 ฟุตก็ประมาณ240ครับ240เซนแล้วก็คือไม่มีเนื้อหนังเลยคือมองเสร็จก็เห็นแต่กล้ามเนื้ออะไรประมาณเนี้ยฮะแล้วก็จะมีตาที่3บนหน้าผากโดยไอ้ร่างอวตารเนี้ยก็จะถูกบูชาโดยลัทธิที่เรียกว่า the butter of the skin ก็จะเป็นสาวกของมันที่เป็นตัวลายนะฮะที่คอยแบบว่ามาขัดขวางนักสืบอะไรประมาณเนี้ยครับโดยไอ้ the skinless one เนี่ยก็จะเป็นตัวลายหลักในแคมเปญนี้ก็ยังมาเป็นอีกหนึ่งร่างของนายลาโรเทปใช่ๆมันก็จะเป็นทีมเกี่ยวกับไอ้นี่อะฮะก็ออกจะแหวะหน่อยครับผมมีความรู้สึกว่าพี่ไปหลายวงการเหลือเกินก็แบบว่ายังไงดีมันก็ต้องมีร่างอวตารที่หลากหลายเลยเนอะเพราะมีงานเยอะอะฮะคืออะไรอะไรก็กลัวก็เลยต้องมีแต่พี่ไปเยอะมากอะเหมือนแบบว่าทั้งจักรวาลมีตัวร้ายอยู่ตัวเดียวโอเคต่อเลยครับผมต่อไปก็น่าจะเป็นตัวละเป็นร่างอวตารที่นักเล่นบอร์ดเกมคงจะคุ้นเคยกันเลยเพราะมันมาโผล่ในเกมอาคัมฮอลเลอร์ครับอ่านดีก็จะกลับมาเป็นบอร์ดเกมที่หลายๆคนก็มักจะเล่นกันอยู่แล้วโดยไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นร่างอวตารที่โผล่มาในภาคเสริมตัวไหนไม่รู้อะเพราะผมไม่เคยเล่นนะครับไม่เคยเล่นในตัวเสริมตัวนี้นะฮะไอ้ร่างเนี้ยก็จะถูกเรียกว่า Wailing Ritter โดย Wailing Ritter เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในร่างอวตารของนายลาโฮเทปอะที่คล้ายเสาเนื้อสีดำบินไปบินมาในอากาศครับโดยตามร่างกายของมันเนี่ยก็จะมีระยางกับปากเนี่ยอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยคือลองจินตนาการดูว่าเป็นอะไรยืดๆนะฮะที่แบบว่าบินลอยไปในอากาศแล้วก็มีปากเยอะแยะนะโดยระหว่างที่บินไปเนี่ยไอ้ปากเหล่านี้ก็จะส่งเสียงกรีดร้องคล้ายกับคนบ้าออกมาตลอดเวลาคือแบบว่าโผล่มาได้ยินเสียงมันก็เสียสติตี้แล้วฮะแล้วเมื่อมันจับมนุษย์คนไหนได้เนี่ยมนุษย์คนเหยื่อที่โชคร้ายเนี่ยก็ถูกปากอะที่มีอยู่เยอะแยะของมันเนี่ยลุมกัดกินจนตายโดยเชื่อว่าไอ้ร่างอวตารเนี้ยนะฮะก็ถูกใช้เพื่อแบบว่าสร้างความแตกตื่นวุ่นวายในสังคมอะไรประมาณเนี้ยฮะครับก็คือแบบว่ากูเบื่อแล้วอะก็โผล่มาเอาไอ้ร่างเนี้ยโผล่มาหลอกคนดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยไม่สิไอ้สี่นอกจากนี้นะก็จะมีพวกร่างเด่นๆอะไรทั้งหลายอะฮะที่กระจายอยู่ตามแบบว่าเล่มต่างๆอะนะฮะของเคมีเซียมอะนะที่เรารู้จักกันโดยร่างต่อไปที่เราจะเอ่ยถึงเนี่ยก็ จะเป็นร่างจะเรียกว่าเป็นร่างดีหรือเปล่ามันเป็นสมการนะฮะครับโดยไอ้ร่างเนี่ยก็จะเรียกถ้าเกิดผมอ่านผิดขออภัยนะคือมันน่าจะอ่านว่าคุชยาอีควอชันมั้งโดย equation เนี่ยก็จะหมายถึงสมการคุชเตีย equation equation ใช่ครับผมก็จะไอตัวเนี้ยก็จะเป็นสมการเขามันจะเป็นสมการเลยสรุปแล้วกับแป๊บนึงนะนี่โผล่มาหลายร่างโผล่มากระทั่งเป็นโจทย์คณิตศาสตร์ด้วยเหรอเนี่ยใช่แต่คือว่าจะเรียกเป็นร่างอวตารดีป่ะเพราะมันเป็นแค่สมการนะเขาโดยไอเนี่ยจะถูกกล่าวถึงในมันเล่มที่เรียกว่า Maurius Monstrum ก็จะเป็นแบบตำราอสุรกายประมาณนี้นะฮะของเควอสเซียมนะโดยเขาว่ากันว่ามนุษย์คนใดก็ตามฮะที่สามารถแก้ไอสมการนี้ได้อะก็จะถูกครอบงำโดยในลาโฮเทปก็คือมันจะเป็นสมการที่แบบว่ายากมากๆอ่ะยากแบบระดับ
ต้องเอาอัจฉริยะมาไขอะฮะครับเออแต่คือพอไขได้ก็แทนที่จะแบบว่าได้เจออะไรแปลกๆเนี่ยก็ถูกครอบงำโดยในลาโฮเทปแทนแล้วก็กลายเป็นข้ารับใช้ของมันหรือว่ากลายเป็นมันไปเลยครับก็เป็นอะไรที่แปลกเหมือนกันผมชอบนะไอเดียตัวนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังครับผมแล้วร่างดับต่อมาเนี่ยก็มีในมอริเอสมอนสเตอร์ลุมเหมือนกันครับโดยเป็นร่างอวตารที่แบบว่าหลายๆคนน่าจะชอบแล้วก็ถูกใช้บ่อยในแคมเปญเหมือนกันก็จะเป็นร่างอวตารที่เรียกว่ากรีนอินเลดครับก็ราชินีในชุดแดงแหละถ้าแปลกันง่ายโดยร่างเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งร่างอวตารที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันของในแลโฮเทปก็เลยทำให้เป็นร่างที่ถูกวาดบ่อยเป็นอาร์ตเวิร์กอะบ่อยมากเลยนะโดยเฉพาะถูกวาดเป็นโมเอะเออผมกดวาดเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นแต่ว่าผมกดดูเสร็จปุ๊บแล้วณวันนี้ที่ผมเจอมาเป็นควีนอลิซาเบธผู้ลงลับใส่ชุดสีแดงผมก็เอ๊ะใช่หรือเปล่าวะไม่น่าใช่มั้งเป็นไอ้นี่เป็นผู้หญิงสวยอ่ะครับว่ากันว่าร่างอวตารเนี่ยจะเป็นสาวงามเลยที่ปรากฏตัวขึ้นในชุดกระโปรงสีแดงหรูหราเลยก็คือสามารถที่จะแบบว่าหลอกคนให้หลงไหลได้อะไรประมาณนี้ฮะแต่ในหลายครั้งเนี่ยไอ้ร่างเนี่ยก็จะเผยตัวจริงออกมาโดยไอ้ร่างจริงของควีนอิเลสเนี่ยก็มักที่จะมีปีกงอกออกมาคล้ายๆข้างข่าวอะฮะจากแผ่นหลังแล้วก็ไอ้ผมบนหัวเนี่ยที่กลายเป็นแบบว่าผมสวยธรรมดาเนี่ยก็ได้กลายเป็นงูคล้ายกับเมดูซ่าเลยแล้วก็จะงอกกลมเล็กคมๆออกมาแล้วก็มาที่จะถือเขียวเล่มยักษ์ไว้ด้วยเป็นอาวุธครับจริงๆแค่จ้องก็ตายแล้วฮะไม่ต้องใช้เขียวหรอกไอซีฮะก็จะเป็นหนึ่งในร่างอวตารที่พวกนิฮงจินทั้งหลายชอบวาดกันนะฮะก็คือเป็นถูกเอามาดัดแปลงเป็นภาพลักษณะอนิเมะมากที่สุดนะครับจากชาวญี่ปุ่นใช่ครับผมใช่แล้วร่างต่อมาที่เราเอ่ยถึงกันก็จะใกล้บ้านเราหน่อยครับพอร่างอวตารเนี่ยจะเป็นร่างอวตารที่ออกอาวาสในแถวมาลายานะฮะแถวๆมาเลเซียประมาณนี้ใช่ครับผมแถวดินแดนมาเลเซียเนี่ยแหละโดยร่างอวตารเนี่ยก็จะมีชื่อว่าชูโกรันชูโกรันโดยชูโกรันเนี่ยก็จะถูกเอ่ยถึงผมไม่แน่ใจนะว่าเอ่ยถึงครั้งแรกที่ไหนแต่ผมไปเจอใน Yearbook of Monster ครับมันก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆตำราของเคโอเซียมเหมือนกันที่แบบว่าถูกใช้มาใส่เป็นโมดูลอะไรประมาณนี้ฮะครับโดยไอ้ร่างอวตารเนี่ยนะฮะก็จะมีลักษณะคล้ายกับผู้ชายตัวใหญ่ที่มีเขาแล้วก็ตีนสองข้างของมันก็จะเป็นพังผืดคล้ายกับมนุษย์กบแล้วก็มีงวงอ่ะยาวยื่นออกมาจากหน้าดูไปก็จะคล้ายๆแบบว่าคนสวมหน้ากากแก๊สอะไรประมาณเนี้ยนะฮะลองจินตนาการดูนะแต่ไม่ได้สวมหน้ากากจริงๆนะแค่หน้าเหมือนแล้วก็จะมีปีกคล้ายๆขี้ปลาโผล่มาจากแผ่นหลังครับไอ้ร่างนี้ก็มักจะก็นอกจากตัวมันเองอะนะฮะที่เป็นตัวใหญ่สุดแล้วอะก็จะมีลูกๆตัวเล็กๆที่มีลักษณะคล้ายมันๆด้วยประมาณเนี้ยก็จะอารวาสอยู่ในแถบมาลายาประมาณเนี้ยฮะครับผมแล้วก็ร่างสุดท้ายที่อยากจะเอ่ยถึงก็เป็นร่างที่เราเอ่ยค้างไว้ตอน Ticket of Japan ครับไอ้ร่างเนี้ยเท่สุดเลยจะชื่อว่า The TikTok Man คือใช้แอป TikTok เออจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อจริงๆเป็น TikTok แบบเสียง นาฬิกา TikTok ประมาณนั้นเพราะร่างอวตารของเดลโลเทปร่างเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นไซบอร์กเป็นหุ่นยนต์ซะอย่างนั้นใช่คือเป็นร่างอวตารที่โผล่มามักจะคล้ายๆแบบไอ้พวกไซบอร์กอะฮะที่ครึ่งเป็นมนุษย์ครึ่งเป็นหุ่นยนต์ลองนึกถึงไซบอร์กของ DC ก็ได้พวกครึ่งคนครึ่งหุ่นยนต์ประมาณนี้ใช่ๆโดยส่วนใหญ่ก็มักจะโผล่มาในทำนองนั้นนะฮะคล้ายๆแบบตัวไลท์ตัวมนุษย์กลในนิยายแนววิทยาศาสตร์ประมาณนั้นนะครับหรือบางครั้งก็จะโผล่มาในรูปแบบไอ้นี่เลยนะเป็นหุ่นยนต์แบบแท้ๆเลยถ้าเกิดเป็นแคมเปญในอนาคตหรือว่าล้ำหน่อยประมาณนี้ฮะแบบสตรีมพังก็มีนะครับเป็นตัวที่โผล่หลายแคมเปญมากอะฮะโดยร่างอวตารเนี่ยก็มาที่จะโผล่มาเพื่อที่จะล่อลวงให้นักประดิษฐ์นะฮะสร้างเครื่องจักรประหลาดขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์บางอย่างก็จะกลับไปคล้ายๆกับแนวโลเทปร่างแรกสุดเลยจะคล้ายๆเหมือนกันแต่ไอ้ร่างนี้จะโผล่มาเป็นไซบอร์กเลยอะฮะครับแล้วก็จะไปถูกกล่าวถึงใน Secret of Japan เหมือนกันตัวนี้ว่าไปโผล่ตามโรงงานอุตสาหกรรมอะไรประมาณเนี้ยฮะแล้วก็ล่อหลอกให้ผลิตแบบเครื่องจักรประหลาดออกมาครับสู่ท้องตลาดประมาณนี้ทั้งหมดที่ว่าไปนี่ก็คือร่างอวตารที่เราคัดเลือกมาฮะครับมันเยอะนะเราก็เลยเอามาเล่ากันไม่หมดอะ
นี่ผมกำลังนับอยู่ก็เป็น10ล่างแล้วนะแต่ว่าที่ทางคุณซิดบอกมาก่อนหน้านี้คือจะมีเท่าไหร่นะ999ล่างใช่อ่ะคือออฟฟิเชียลจริงๆที่เราเชื่อกันคือในลาโฮเทปอ่ะจะมีล่างอวตารที่มนุษย์รู้จักทั้งหมดนะฮะ999ล่างอ๋อแต่นี่ก็จะเป็นล่างเด่นๆที่เราคัดออกมาให้ประมาณนี้มันก็จะมีล่างเล็กๆน้อยๆอีกนะแบบว่าถูกแบบว่าใส่ในเรื่องสั้นนี้เรื่องสั้นนิดๆหรือว่าไปโผล่แคมเปญนั้นหน่อยอะไรประมาณนี้ซึ่งรายละเอียดมันก็ไม่เยอะแล้วมันก็ไม่เด่นนะฮะครับเพราะฉะนั้นพอถ้าเราเอามาเล่ากันเนี่ยก็สองสามชั่วโมงนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคัดเลือกมาเลยเนอะเพราะอย่างเนียลูโกนี่ก็เราก็ไม่ถือว่าเป็นอวตารอันนั้นมาจากอนิเมะนะเรื่องเนียลูโกที่เอาแนลาโรเทปมาทำเป็นสาวน้อยเลยเพราะอะไรนั้นจะนับว่าเป็นแรงบันดาลใจเลยนะแรงบันดาลใจจากคุณมิกกี้เมาส์ประมาณนี้จะไม่ใช่ร่างอวตารใช่ครับครับผมนี่ก็คือถ้าเกิดว่ามีใครอยากฟังเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกแคมเปญอะไรทั้งหลายเดี๋ยวก็บอกลองบอกมาละกันเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังแบบเต็มๆครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะฮะเพราะว่าโอ้โหเรื่องราวพูดตามตรงคือเยอะมากเยอะจนน่าตกใจเลยทีเดียวก็แกไปโผล่ทุกที่อะฮะจริงๆถ้าเอาจริงนี่คือยาวกว่านี้มากเลยนะครับก็โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็โหเยอะมากเลยอะคือก็สมแล้วที่เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่โผล่มาแทบจะทุกเรื่องหรือว่าคนที่จะทำจักรวาลขยายของทาง Lovecraft ก็มักจะหยิบยกในลาโรเทปมาใช้งานกันด้วยเอกลักษณ์ของเขาที่ส่วนใหญ่แล้วในลาโรเทปชอบเข้ามายุ่งย่ามกับชีวิตของมนุษย์ครับผมนะฮะผมก็น่าจะประมาณนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณซิดเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับการที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังมาจนจบจนถึงตอนนี้เช่นกันครับผมโอเคครับผมแต่ยังไงก็ตามก็เช่นเดิมเลยนะครับสำหรับทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ก็ถ้าจะไม่เป็นการรบกวนเกินไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด follow ตามช่องทางที่ทุกท่านเนี่ยกำลังรับชมหรือว่ารับฟังกันอยู่จะได้ไม่พลาดพอดแคสต์ดีๆจากพวกเราชาวพลูโตนะครับรวมไปถึงใครมีเรื่องไหนเรื่องอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างของทาง YouTube ได้ก็สัญญาว่าจะเข้าไปอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับในช่วงสัปดาห์แรกๆประมาณนี้ครับผมยังไงก็ตามวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเราไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ Mission to Pluto Podcast Let's get out of your orbit Time to play เล่นให้เป็นเรื่อง